อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Baby Monster กับเรื่องหลังที่เพิ่งลงมานะครับมีซีนหลายซีนช็อตหลายช็อตโมเมนต์เยอะมากเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยแฟนๆนะครับเขาบอกว่ามาขนาดนี้แล้วหลังจากนี้ต้องมียูนิตคู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าในอัลบั้มเต็มเนี่ยจะมีการแบ่งยูนิตของ Baby Monster แบบว่าเป็นคู่กันไปไหมนะครับเมื่อไอยอนกับรามิเนี่ยเขามาโชว์สกิลการร้องที่เข้าคู่เข้าขากันเป็นอย่างดีเลยนี่เพลง Power นั่นเองนะครับไฮยอนร้องหลักและรามิเนี่ยก็รับบทประสานคือแบบมันลงตัวมากเลยทั้งเสียงหลักแล้วก็เสียงประสานเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยเหมือนกับว่าตั้งใจซ้อมมาเพื่อที่จะขึ้นโชว์แต่ไม่ได้ขึ้นโชว์ที่ไหนนะครับก็เป็นการร้องกันเล่นๆเท่านั้นแต่เรื่องร้องเพลงเนี่ยวงนี้เขาแบบเอาจริงเอาจังมากๆรักในการร้องเพลงและก็ดูเหมือนว่าทุกคนเลยเนี่ยจะมีความสุขมากเวลาที่ได้ร้องเพลงโชว์ก็คือความสามารถเขาเยอะจริงๆนะครับเป็นอีก Power ที่ฟังมากและเวอร์ชันนี้หลายๆคนบอกว่าพอได้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้ไปโชว์ที่ไหนคัฟเวอร์ลงช่อง YouTube หน่อยได้หรือเปล่าเป็นคอนเทนต์ที่ให้แฟน Baby Monster เนี่ยไม่เหงากันเวลาที่แบบเอ้ยรออะไรรอการคัมแบ็ครอคอนเทนต์ใหม่ๆก็คัฟเวอร์เพลงกันหน่อยได้หรือเปล่าบางคนถึงกับเรียกร้องเลยว่า Baby Monster ต้องแบ่งยูนิตกันแล้วสำหรับการคัมแบ็คครั้งต่อไปอัลบั้มเต็มเนี่ยเพลงในอัลบั้มต้องมีสัก2เพลงหรือ3เพลงแล้วที่แบ่งยูนิตกันร้อง2 คน 2 คนแล้วก็3คนแบบนี้ก็ได้จะเป็นแบบว่าแรป3ร้อง2ร้อง2แบบนี้ก็เลิศนะลองไหมแฟนๆก็เสนอ YG ไปแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่านะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีอีก1โมเมนต์ที่แบบสารภาพรักกันเลยหรอบอกว่าเป็นสเปคกลางรายการแบบนี้ตายเลยใช่มั้ยแฟนๆเนี่ยเขินกันไปหมดแล้วนะครับเมื่อน้องโรราแซวพี่ภาริตาแรงมากตอนที่กำลังมาย้อนดูคลิปหลังจากที่แบบว่าถ่ายซีนเต้นไปโรราเนี่ยบอกว่าพี่แพรเนี่ยพี่ภาริตานั้นเป็นสเปคของฉันเลยค่ะทำไมถึงสวยขนาดนี้แบบนี้เนี่ยสเปคฉันเลยจริงๆนะและก็ซับของ YG ขึ้นมาแบบนั้นทำเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดนะครับแม้แต่จิกิต้าน้องแคนนี่น้อยที่ยืนอยู่ข้างโรราดกำลังดูจออยู่เนี่ยก็กรี๊ดตามไปด้วยเหมือนกันโดยซับเนี่ยเขาจะขึ้นว่า INTP นะครับเป็นการจีบแบบเปิดเผยโรราก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพี่ภาริตาเนี่ยสวยมากเขาเรียกว่าพี่ริต้าสวยมากสวยสุดจริงๆสวยมากๆเลยค่ะจิกิต้าเนี่ยเขินแทนพี่แพรไปแล้วนะครับตอนพูดเนี่ยโรราก็ทำเสียงแบบเข้มๆด้วยแบบออกแนวแบบคนเท่พี่เท่นะหนูไวเป้าอะไรแบบนี้จิกิต้าเนี่ยเขินแทนนะครับหัวเราะใหญ่เลยไม่รู้ว่าตอนที่หันไปในหันไปมองพี่แพรหรือเปล่าโมเมนต์นี้แฟนๆก็กรี๊ดกันว่าอ้าวเด็กๆ เขาแซวกันแบบน่ารักมากเลยนะครับในวง Baby Monster และยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนๆบอกว่าก็น่ารักปนตลกแล้วก็ตอนแรกแอบตกใจเมื่อเห็นนะครับตอนที่ดูคลิปกันอยู่ก็คือจิกิต้าเนี่ยล้มลงไปนะครับในท่อนที่พี่รุกะออกมาแรปในเพลง Light That นั่นเองพอเห็นจิกิต้าล้มปุ๊บทางผู้กำกับเนี่ยก็รีบวิ่งมาหากันเลยและพี่ๆทุกคนเนี่ยก็รีบไปมุงจิกิต้ากันเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจิกิต้าบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเต้นท่อนนี้ด้วยเลยไม่ได้มีการใส่แรงไว้นะครับก็ล้มลงไปเพราะว่าเสียหลักเสียการทรงตัวนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วจิกิต้าก็บอกไม่เป็นไรทุกคนหัวเราะกันแบบนี้หนูก็โอเคแล้วพี่รุกาเนี่ยรีบไปกอดไปปลอบเลยนะครับมีการปัดเข่าเช็คให้ด้วยว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมน่ารักมากๆน่ารักจริงๆนะครับกับช็อตนี้ทุกคนก็อย่าลืมตามไปดูคลิปเต็มๆกันได้เลยนะครับกับเบื้องหลังการถ่ายทำคลิป Light That ในเองของ Baby Monster คลิปนี้เราไว้อัปเดตกันเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ